และนี่คือเบื้องหลังของคลิปการทดลองไม้ขีดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะครั้งแรกที่ทำนะคะพี่จุดผิดค่ะไปจุดตรงหัวไม้ขีดเฉยเลยนอกจากจะทำไม่ได้แล้วยังไม่อีกค่ะทุกคนภารกิจครั้งแรกล้มเหลวไปลองกันค่ะครั้งที่2จะบอกว่าการตั้งไม้ขีดแบบนี้มันยากมากเลยค่ะทุกคนนั่นไงรอบ2ไม่โต๊ะอีกแล้วจ้าพี่ก็ยังไม่ยอมแพ้นะคะทุกคนร้องไม้เฮ้ยทุกคนรอบนี้มันได้อยู่นะแต่พี่อยากลองใหม่พี่ก็เลยลองไปจุดอีกรอบเทียนโดนไม้ขีดล้มอีกแล้วค่ะนั่นไงรอบนี้ไม่โต๊ะอีกแล้วยังไงพี่ก็ไม่ยอมแพ้ค่ะพี่จะเอาให้ได้แบบในคลิปคือทุกคนรอบนี้มีความคล้ายอยู่นะได้อยู่ได้อยู่พี่ก็ทำได้เท่านี้นะคะทุกคนก็ถือว่าพี่ทำได้แหละเนาะ